ัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์ V5 มาได้ยังไงก็มีอริยาครับโปรเจกต์เรื่องนี้นะคะพอดีได้คุยกับพี่ชายแฮกค่ะว่าพี่ชายแฮกเนี่ยเขาเคยทำเคยกำกับหนังมาแล้วแล้วเขาก็แบบห่างหายไปนานมากแล้วพอได้มาคุยกันเขาก็อยากทำหนังเรื่องนึงซึ่งเป็นหนังใต้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนใต้ก็เลยได้จับมือกันมาค่ะเข้ามาคุยกับ M39 แล้วก็ได้เกิดโปรเจกต์นี้ค่ะมั่นใจอะไรคะถึงเรื่องโปรเจกต์นี้ได้ว่ามันจะได้มั่นใจ ใช่ไหมคะหนึ่งเขาทำมาแล้วก็คือผลงานที่เขาทำมาเนี่ยคือตอบโจทย์แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วอย่างนึงเราสองคนเป็นคนใต้แล้วเรามั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถทำหนังเรื่องนี้ออกมาได้ดีเพราะว่าเราเป็นคนใต้เราเกิดใต้แล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่ควรจะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูเห็นจุดเด่นอะไรในหนังเรื่องนี้ได้คิดว่าเรื่องนี้แหละเรื่องมาทำอะไรเนี่ยจุดเด่นเหรอคะบางคนอาจจะเห็นว่าการเรื่องนี้การที่มันมีสลับร่างน่าจะเป็นเรื่องเก่าแล้วแต่ว่าเราอยากให้มองในมุมการที่ออกมาถ่ายทอดใหม่ว่าถ่ายทอดแบบไหนความน่ารักแล้วก็อยากให้เห็นถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญหญิงเคยแบบได้ยินกับตัวทุกคนจะพูดว่าคนใต้เนี่ยดูก้าวร้าวดูพูดแบบว่าไม่น่ารักดูพูดหยาบแต่ถ้าทุกคนมาได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะคะคุณจะรักคนใต้อย่างมากเลยค่ะอันนี้หนังเรื่องนี้มันจะบอกเล่าอะไรอ่ะบอกเล่าเกี่ยวกับ1ความรักระหว่างคน2คนซึ่งเกิดขึ้นยังไงเนี่ยอยากให้เข้าไปชมกันนะคะมันเป็นความใกล้ชิดมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรักที่แบบว่าคุณได้ดูแล้วคุณต้องยิ้มอะค่ะไม่อยากจะสปอยเยอะเออสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะห่างหายไปกี่ปีครับห่างหายไปกี่ปีนะครับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เคยกำกับไว้ตอนนั้นก็คือเรื่องบ้านผีเปิบเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จทีนี้เราก็ไปทำงานในด้านการบริหารนะครับแต่พอหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ว่างก็เลยได้คิดพดหนังแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับ M39 ก็ได้กลับมาทำภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอกซึ่งเป็นหนังใต้หนังบ้านเกิดของตัวเองด้วยครับยากนะครับเราก็ทำหนังใต้หนังบ้านเกิดเลยอาจจะมีแรงกดดันมากขึ้นไม่ยากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจเรามีความสุขในการทำงานดังนั้นสิ่งที่ออกมาเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะยากเกินความตั้งใจของเราครับต้องการจะนำเสนออะไรครับก็คือ1ความรักของวัยรุ่นทางภาคใต้นะครับว่าวัยรุ่นภาคใต้เขาก็การใช้ชีวิตเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีวัฒนธรรมอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับในเรื่องของมโนราซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามโนราเนี่ยเป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกครับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดเจดีย์วัดตาพานบุญวัดพระมหาธาตุแล้วก็วัดอะไรนะยางใหญ่วัดยางใหญ่เออวัดยางใหญ่นะครับและที่สำคัญทะเลขนองตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาถึงนักแสดงมาค่ะอ่ะเดี๋ยวนักแสดงอ่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยขอพูดกับขันนี่เรื่องนักแสดงยังไงอ๋อเรื่องนักแสดงยังไงก็น้องจินก็น่ารักเป็นพระเอกช่อง7นะครับทุกคนก็รู้จักและที่สำคัญเนี่ยจินเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับทางภาคใต้ก็เยอะมากซึ่งเขาเป็นพระเอกบู๊มาก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าครั้งนี้เราจับเขาพลิกคาแรคเตอร์มาแสดงนะครับอยากให้ติดตามส่วนเปาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นนักร้องดังทางใต้สวยด้วยก็อ่ะก็เหมาะกับนางเอกแต่จะเหมาะยังไงอยากให้ทุกคนไปชมส่วนน้องขวัญน้องก๊อตหรือคนอื่นๆทุกๆคนเนี่ยเป็นคนใต้หมดเลยฝั่งนี้ก็ใต้แล้วก็ยกเว้นพระเอกคนเดียวน้องจีนแต่ก็ใต้ปทุมใต้ปทุมใต้ปทุมนะครับก็น้องๆเล่นดีมากอยากให้ติดตามชมกันจริงๆครับมากันน้องจีนกับใครใครยังอยู่กันอยู่เลยอยู่กันโอเคมันเป็นปาจีนกับครับผมครับผมปาจีนปาจีนมากครับพี่เราก็ติดต่อไปยังไงฮะเราครับผมก็ติดต่อมายังไงน่าจะเป็นการเหมือนแบบจับฉลากผิดเลยนะเพราะว่าพอมาเจอกันปุ๊บผมก็พี่ชายแฮกกับพี่เอายายก็คือได้ส่งบทให้ผมอ่านเพราะผมอ่านแล้วผมรู้สึกท้าทายมากเพราะว่าไกลตัวเรามากโอกาสแบบนี้คือยากมากที่จะเข้าหาผมแล้ววันแรกที่เราเจอกันผมก็รู้สึกว่าพี่ครับผมขออนุญาตถามอย่างนึงได้ไหมครับก็คือทำไมถึงต้องเป็นผมเขาบอกอ้าวก็จินเป็นคนใต้ไงจินสบายอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฝึกรำโนราอย่างเดียวผมพี่ครับผมเป็นคนกรุงเทพครับผมพูดใต้ไม่ได้ครับคือสัก10วิผมก็แบบเขาตัดเราออกไปก็แบบเนี่ยเลยครับจับฉลากผิดแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเหมือนทุกอย่างเขาเลือกให้มันเป็นเราแล้วเราต้องทำให้ได้นะครับผมก็เลยบอกพี่ชายไปบอกว่า
ผมถึงแม้จะพูดภาษาใต้ไม่ได้เลยรำโนราไม่ได้ผมจะทำให้ได้ครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหนักใจเรื่องอะไรบ้างแต่ใจทุกอย่างเลยครับเพราะว่าทั้งภาษาใต้รำโนราแล้วก็ต้องสลับร่างเป็นน้องเปาในฉบับน้ำหวานด้วยทุกอย่างคือแปลกใหม่สำหรับผมหมดเลยคือพี่อ่ะไม่รู้ไปได้ข้อมูลมาจากไหนตอนแรกพี่หาพระเอกใต้เขาบอกให้ปั้นพระเอกใต้ขึ้นมาใหม่นั่นก็คือโจทย์จาก M39 ก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่ากินนะอยู่ประจวบเราก็เลยรู้สึกว่าพอไม่รู้ประจำมาจากไหนพอคุยกับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ประจวบแล้วก็อันก็ประจวบเหมาะแล้วกันก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานประจวบเหมาะประจวบเหมาะอันนี้ไม่ฝึกอะไรมาบ้างครับจริงสำหรับเรื่องนี้ก็อันดับแรกเลยครับผมก็เรียน acting ก่อนเลยครับ acting ในฉบับที่ว่าเป็นภาษากลางก่อนครับคือให้เข้าใจในถึงตัวบทของไข่นี้แล้วก็น้ำหวานด้วยให้ได้มากที่สุดก่อนครับพี่แล้วก็ทีนี้เราก็เลยแบ่งพาร์ทเลยว่าภาษาใต้เราต้องแบ่งแล้วก็เรียนรำโนราแล้วก็ช่วงสลับร่างแล้วก็เรียนกับครูบักแตกเนี่ยครับ acting coach ผมคือเขาจะคอยแกะแต่ละคำภาษาใต้ให้ผมเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบถ้าให้ผมพูดอะความรู้สึกผมคือเหมือนท่องจำเลยพี่เพราะว่าภาษาอย่างคำว่าอะไรเนี่ยก็คือเป็นไอไรคืออาจจะเปรียบแต่สำเนียงเนี่ยซึ่งยากมากค่อนข้างที่จะต้องคุ้นชินกับคนทางภาคใต้เยอะหน่อยถึงจะแบบสำเนียงออกมาให้ได้ชัดผมก็อันนี้เรื่องนึงเรื่องรำโนราแล้วก็ต้องฝึกอีกแบบหนักมากเพราะผมแบบฟิตเนสอ่ะแล้วก็ตัวก็จะแข็งแรงทุกอย่างเจ็บมากเนี่ยก็ทำเต็มที่ครับแล้วส่วนสลับร่างเป็นผู้หญิงก็จะมีการเวิร์กช็อปกันพอเวิร์กช็อปก็น้องแล้วก็เป็นซีนเนี้ยน้องรู้สึกยังไงทำไมน้องทำท่าทางนี้ออกมาน้องรู้สึกยังไงเนี้ยเราก็พยายามดูตัวอย่างแล้วก็ซึ่งกันและกันโดยมีครูตัวแปรคอย acting coach อยู่ครับเรื่องการเอาโนราที่เรากังวลว่าโนรามันเป็นครูในระบาดที่รู้ว่าคือผมอะณตอนนั้นผมไม่ได้กังวลเลยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแบบสเปเชียลอะที่แบบทำไมเราถึงได้ใส่ชุดแบบนี้แล้วได้โอกาสที่มารำขนาดนี้คือระดับประเทศเราได้ใส่ชุดสวยงามขนาดนี้แล้วแบบรู้สึกภาคภูมิใจที่แบบอยากจะแบบคือมีแต่ความที่แบบอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดอะทุกคนจะได้แบบได้เห็นว่าแบบสุดยอดจริงแล้วสวยจริงอะไรเงี้ยพยายามเต็มที่ให้มากที่สุดก็เป็นคุณต้าอยู่แล้วขนาดเนาะใช่ค่ะคุณต้าก็ดีใจมากเรื่องแรกได้พูดใต้เลยต้องขอบคุณพี่หญิงแล้วก็พี่ชายแฮกเกอร์ที่ให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสมาจนหนูได้มาเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นไงฮะกับบทบาทของเราในเรื่องล่างนิดนึงค่ะบทบาทในเรื่องก็จะเป็นสาวห้าวๆแก่นๆหน่อยก็บุคลิกเหมือนแสดงเป็นตัวเองมันก็ต้องสลับร่างกับพี่หญิงใช่ไหมใช่สลับร่างมันก็ต้องผู้ชายไงแล้วพอในฉบับเป็นตัวเลยแล้วพอเป็นในฉบับผู้ชายน้องก็ต้องเป็นคนจู่โจมแล้วน้องก็ต้องเป็นคนเข้ามาหาผมหนูเขินแล้วก็กลัวมากใช่แบบต้องนั่งคุยกันว่าเวลาที่แบบนอนทำท่ายังไงมือเข้าไปประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลไหนเวลาแบบเขาโกรธเขาอารมณ์ดีเขาอารมณ์เสียใช่ค่ะเริ่มซีนในไล่ปั๊มเขาเลยไล่ปั๊มแต่ชีวิตจริงไหมนะคะพี่ดีพอมันเป็นเรื่องแรกไม่อยากกดดันมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่เคยแบบมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนก็ต้องขอบคุณพี่ปักไนท์ด้วยนะคะหรือว่าอาจารย์ของเรานั่นเองที่แบบสอนการแสดงเพราะว่าเวิร์กช็อปกับพี่ประมาณ1อาทิตย์เนาะที่เราแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันได้เวิร์กช็อปด้วยกันต้องครับในเรื่องนี้จะได้ฟังเพลงไหมล่ะครับมีเพลงด้วยในเรื่องนี้นะคะก็ต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะคะเรื่องรักแม่แรงตกนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยเพราะว่าในเพลงเนี่ยจะมีแบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหมือนกันแล้วก็สื่อสารถึงความรักความน่าเอ็นดูของพวกเราในนักแสดงทุกท่านเลยค่ะก็จะมีเพลงรักแม่แรงตกค่ะศิลปินเป็นพี่นินแทมารินนะคะศิลปินดังทางภาคใต้เลยแล้วก็จะมีของหนูเองค่ะรักพี่ไข่นุ้ยเขาเพิ่มเป็นเวอร์ชั่นของหนูแม่จัดเลยแม่จัดเลยว่าเรื่องนี้มันน่าติดตามไงบ้างอ๋อน่าติดตามยังไงใช่ไหมคะก็คือจะได้ดูกำไรที่ได้เนี่ยก็คือความ